คืออะไรครับอันนี้คือเห็ดลุ่มเป็นเห็ดเห็ดลุ่มซึ่งเห็ดลุ่มก็หมายถึงว่าก็เลี้ยงในรองปูนอย่างนี้แหละครับเป็นคอนโดขึ้นมาเลยจริงๆแล้วพอพูดถึงเห็ดหลายๆคนก็จะบอกต้องไปสร้างโรงเรือนใช่ครับเลี้ยงเห็ดนะสร้างเป็นชั้นช้างขึ้นมาแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้นะเปลืองตังเอารองปูนเนี่ยไซส์8เมตรนึงเนี่ยเลี้ยงเห็ดได้50ก้อนถ้าอยากได้ลอยก้อนก็สอนขึ้นมาแล้วก็เอาเห็ดเรียงไปเนี่ยแล้วก็เอาแสลนนี่พางแสงเอาแสลนพางแสงนะครับรดน้ำเช้าเย็นเห็ดจะออกนานถึง 5-6 เดือนเนี่ยเห็ดจะออกนานถึง 5-6 เดือนใช้ปิงโก้ครับสถานที่เอาไว้สถานที่เอาไว้ก็คือใต้ต้นไม้ล้มๆหรือว่าจะทุนบ้านที่ไม่ใช่ปูนครับแล้วก็เอาเห็ดไปเลี้ยง10รองก็500ก้อนก็ไปได้ไหมไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนหมดไหลตังค์นะไม่ใช่ปูนเพราะว่าอยากให้เขาได้ความชื้นจากดินใช่ความชื้นถ้าเป็นดินเนี่ยความชื้นมันจะตีขึ้นมาตลอดครับแล้วพอน้ำลงไปแล้วลดน้ำความชื้นก็จะอบอวลอยู่นี้มันก็เลยทำให้เห็ดเนี่ยออกนานถึง 5-6 เดือนหลังจากที่พอเห็ดมันออกหมดแล้วครับลูกที่เหลือเนี่ยครับถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนอยู่เอาไปให้ไส้เดือนกินถ้าเลี้ยงไก่ลุ่มเอาไปแกะใส่ไก่ลุ่มมั้ยไก่ก็จะคุกขาวกลายเป็นปุ๋ยไม่มีอะไรทิ้งเสียอย่าไปใส่ต้นไม้เลยนะมันเป็นเชื้อราเดี๋ยวต้นไม้จะเป็นราไปด้วยแล้วมันเพาะง่ายกว่าเลี้ยงในโรงเรือนไหมครับง่ายกว่านะนี่มันทำง่ายกว่าแล้วก็ใช้พื้นที่ยังประหยัดได้ดูแลก็ง่ายใช่ครับเอาพื้นที่นิดเดียวเองนะก็แค่คุมแสงให้เขาบังสะพานแสงไว้ต้องใช้แสลนสองชั้นพังแสงส่วนตัวนี้เป็นนกพิราบลำแพนครับอันนี้เป็นนกเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้ไม่ได้กินนะครับเลี้ยงไว้ขายเอาไว้ขายเป็นนกเศรษฐกิจที่คำว่าพิราบคือมีโชคพิราบลำแพนก็คือกระจายบารมีใครเอาไปเลี้ยงนะอย่างเช่นธนูไปเลี้ยงธนูก็ได้เป็นพระเอกหนังอัปเกรดขึ้นมาอีกเนาะยังต้องซื้อสักหน่อยนะนะเดี๋ยวไปคู่นึงนะส่วนอันนี้เป็นองค์ครับองค์เหลือใช้อ๋อก็จะเลี้ยงเห็ดเหมือนกันถึงได้บอกพระองค์ท่านบอกว่าถ้าเรามีอะไรเหลือใช้ดูซิว่ามันเอามาทำอย่างอื่นได้ไหมตุ่มแตกตุ่มแล้วเนี่ยก็มาเลี้ยงเห็ดได้เนี่ยก็ลักษณะเดียวกันตะกี้นี้นะแล้วก็เอาให้น้ำเช้าเย็นเหมือนกันแล้วก็ให้น้ำเหมือนกันนี่นะเปิดน้ำเช้าเย็นเหมือนกันนะเห็ดก็จะออกนานแล้วก็ใช้เนื้อที่ยังประหยัดนะครับเหลือเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อเป็นนะก็แค่ไล่เดียวนะมีตั้ง 6-3 ฐานเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้นะครับถ้าเดี๋ยวไปดูอะไรต่อนี่วิธีที่บอกว่าจะให้ดูเรื่องการทำหลุมเนี่ยครับหลุมที่ผ่านมายังไม่ได้มาตรฐานแต่ตอนนี้มาตรฐานแล้วคือหลุมนี้เพราะว่ามันพอทำแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาประสาทแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เกิดการต่อยอดวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่อะไรที่มันได้แค่นี้เราสามารถพัฒนามาตอนนี้เป็นหลุมที่ทำง่ายมากเพียงก่ออีกขึ้นมา2ก้อนครับแล้วก็เอาเหล็กเสียบไปเลยนะทำเป็นรั้วไปคนที่จะไปทำนะง่ายๆมากก่ออีกขึ้นมาฟาง3ก้อนมาตรฐานยาวจะยาวกี่ก้อนก็แล้วแต่ครับนับไปเลยก้อนละ2ตัวอันนี้สมมติว่ายาว1 2 3 4 5ยาว5ก้อนก็ไก่10ตัวครับถ้ายาว10ก้อนก็ไก่20ตัววัดเป็นยังแต่ฟางเนี่ยมาตรฐาน3ก้อนเอาเหล็กเนี่ยปักลงไปในปูนเลยครับแล้วก็เอาปูนยัดเป็นเสาไปเลยไม่ต้องไปนั่งขุดใหม่ใช่ครับด้านหน้าฟางจากพื้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเมตรนึงด้านหลัง90เซนสูงเพราะว่าตะข่ายเนี่ยมันหน้า90พอดีครับเห็นมั้ยเราก็สามารถเอาไปล้อมได้เลยแล้วตอนจุดท้ายก็มาทำเป็นประตูเปิดปิดไก่ลงไปเลี้ยงคุยผาซาบลงไปทรายจบแล้วป้องกันสัตว์ต่างๆได้หมดได้หมดทุกอย่างเลยเหมือนกับนี่ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยที่บอกไก่ตะกร้าไก่ตะกร้าพอเลี้ยงแบบนี้ปุ๊บตอนก่อนเนี้ยที่ลุงเลี้ยงข้างนอกเลี้ยงปล่อยอะไรเนี้ยเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวหมาไปกินงูไปกินเลี้ยงแบบนี้ปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยหมาก็ไปกินไม่ได้งูก็ไปกินไม่ได้แต่ก็มีอยู่ตัวนึงที่ไม่ปลอดภัยก็คือเพียกระสอบก็จะเพียกระสอบไหมฮะเพียกระสอบก็คือคนมาขโมยใส่กระสอบไปฉีดใส่กระสอบนั้นเราต้องดูแลเองนะแล้วพวกงูมะพร้าวอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีงูอะไรงูคงเขี้ยวไม่เอาเพราะว่างูที่เก็บกินสัตว์เนี่ยก็มีงูเหลื่อมพวกงูเหลื่อมอย่างเดียวทีนี้อีกตัวนึงที่เป็นพืชที่เป็นรายได้รายวันพระองค์ท่านบอกว่าให้ปลูกพืชที่เป็นรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีพืชที่เป็นรายได้รายวันเนี่ยลุงเดินหาอยู่กับเดือนก็จะได้มาตอนนี้รู้แล้วคืออะไรรู้ไหมครับดอกมะลิไงมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายคนมองข้ามเพราะอะไรไหมต้นมันเตี้ยไปมองไปปลูกเงาะที่ลำไยกันหมดมองสูงกันหมดมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตกต่ำต
ตกต่ำยังไงถ้าเกิดลุงแนะนำถ้าเกิดพ่อแนะนำให้หนูปูกระเพราแม่หนูปีนปลายขึ้นไปนี่มันตกสูงตกสูงใช่ครับเดินเก็บกับพื้นไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องทำอาการไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนี่แหละพระองค์ท่านถึงได้บอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยมะลิตอนนี้เวลานี้กิโลละ 200-300 บาทเมื่อวันแม่กิโลละ 1,200 แต่หลายๆคนไปปลูกของอย่างอื่นหมดใช่ไหมอันนี้เป็นรายได้รายวันต้องเก็บทุกวันนะก็เก็บทำให้เก็บทุกวันหมดเนี่ยแล้วก็เริ่มเช้ามาเก็บมะลิพระองค์ท่านบอกว่าให้ปลูกพืชที่บอกว่าเป็นรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีนี่แหละคือคำว่าผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกนี่แหละโจทย์ของพระองค์ท่านนะอ้าวเดี๋ยวมาดูทางนี้ต่อดูอะไรกันต่อครับวันนี้มาดูการเลี้ยงปลาดุกครับรูปแบบหนึ่งที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลี้ยงปลาดุกเนี่ยหน่วยงานเขาจะบอกว่าให้เลี้ยงไก่ไปบนปลาดุกด้วยสิจะได้ลดเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอาหารลุงก็ลองทำนะเอาไก่มาไว้บนปลาดุกเนี่ยพอไก่มันขี้ลงไปปลาดุกหุบปั๊บมันแตกกระจายเพราะอะไรไหมขี้ไก่มันก้อนใหญ่มันก็เลยทำให้น้ำเสียเร็วลุงก็มาคิดมันไม่เหมาะนะเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นนกกระทาแทนเอานกกระทามาไว้นกกระทาขี้มันก้อนเล็กใช่ครับพอมันลนไปตุ่มปลาดุกหุบปั๊บพอดีคำน้ำไม่ค่อยเสียครับนี่คือวิธีการนะแล้วลุงก็เอาน้ำปลาดุกเนี่ยไปรดต้นไม้ไปรดมะลิฟังหนูครับก็เป็นปุ๋ยไปด้วยเป็นปุ๋ยไปด้วยส่วนเนี่ยอาหารก็ให้อาหารเม็ดนี่แหละครับแต่เราไม่ได้ได้แค่ปลาดุกอย่างเดียวไงได้น้ำเข้าได้นกกระทาได้ไข่นกกระทาไหมเนี่ยนะเนี่ยจากประมาณสัก 4-5 เดือนก็ไข่แล้วสี่ตัวโล5ตัวโลเราก็ขายแล้วครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดถ้าเรามีเวลาถ้าย่างไข่เองนะตัวละ30-40บาทอันเนี้ยเลี้ยงง่ายๆแล้วก็ทำระบบน้ำหยดไม่ต้องทายน้ำก็สูบน้ำไปหยดเนี่ยส่วนในนี้ข้างนอกนั้นเป็นปลาจอนนะส่วนข้างในนี่เป็นปลาประจำปลาประจำก็คือปลาเลี้ยงนะครับในตะกร้านี่เป็นอะไรในตะกร้าเป็นกุ้งแม่น้ำเลี้ยงในตะกร้าตอนนี้จับไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาชุดใหม่ลงเนี่ยปลาก็สารพัดปลาที่เราเลี้ยงมีปลาแรดด้วยอยากกินปลาอะไรเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นมาเพราะว่ามีคนมาค้างมาพักเงี้ยเขาอยากกินปลาย่างเกลือเราก็ขึ้นมาย่างเกลือตัวละ100-200-300แล้วแต่ใส่ก็เป็นบริบทในก็เลี้ยงไว้กินไว้ขายด้วยเลี้ยงไว้กินไว้ขายได้หมดเลยนะเนี่ยคือวิธีการแล้วก็เรียกว่าตั้งไงในน้ำจะเป็นบกแล้วก็มีรายได้ทั้งหมดใช่ไหมแต่เนื้อที่ยังประหยัดกุ้งแม่น้ำนี่ก็ราคาแพงพอสมควรนะถ้า3ตัวโลก็โลละ 1,200 อ่ะครับเนี่ยในนี้มีให้ดูอันนี้คืออะไรตัวเล็กๆตัวเท่านิ้วๆเนี่ยครับพอลงอนุบาลพออนุบาลไว้ก่อนที่จะไปใส่ในตะกร้าเลือกเอาเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวถ้าเราใส่ตัวเมียไปมันไม่โตและถ้าเราใส่ไปตะกร้าละ2ตัวเวลาลอกคราบมันกินกันเองใช่ครับเนี่ยตรงนี้สำคัญสุดนะกุ้งตะกร้าอ๋อก็คือเขาจะอยู่ในนี้อนุบาลไว้ก่อนนะที่เห็นอยู่เนี่ยแม่เนี่ยครับอนุบาลไว้ก่อนก็นี่ก็เป็นบริบทหนึ่งนะในการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำในตะกร้านี่เดี๋ยวจะให้ดูมะพร้าวที่บอกว่านี่ที่ลุงทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่มีลูกเพราะว่าโดนปาดไปแต่น้ำตาลน่ะออกเต็มกระบอกหมดเลยเพราะอะไรก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่มันลงไปนะแต่ต้นนี้เอาไว้ลูกมันลูกเต็มต้นเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขึ้นขายไปสามทลายขายได้551บาทต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวนะ551บาทพอเอาไก่ไปติดแล้วมันออกลูกเต็มต้นเลยออกทั้งปีโดยที่ไม่มีวันหมดเห็นมั้ยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยโดยตรงเลยมะพร้าวไม่ใช่รายได้รายวันถ้าเรามีมะพร้าว200ต้นเราไก่ไปติด200ตัวช้ามาแล้วก็เดินเก็บไข่วันละ200ฟองไข่ฟอง3บาทเราก็ได้600บาทแล้วดีก็ไปทำงานวัน8ชั่วโมงให้หน้าดำได้300บาทเนี่ยคือวิธีการที่บอกว่าทำไงให้มีรายได้ทั้งวันมีรายได้เป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนในปีก็ทำลักษณะนี้นะแล้วอันนี้เดือนครึ่งขึ้นทีนึงใช่ไหมเดือนครึ่งถึงจะได้ตังค์ทีแต่เราได้จากไข่ไก่ทุกวันอยู่แล้วอุ้ยไม่ต้องซื้อสายใช่นี่แหละก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ว่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปตามที่บอกท่านบอกนะมีชื่อไหมครับตัวนี้ปากามาตัวนี้นะปากามาปากามานี่คือเขาก็คุ้นขนทุกตัวนะก็คุ้นกันส่วนพวกนี้จะเป็นไก่สวยงามอันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าไก่ญี่ปุ่นเนี่ยครับหัวมันจะน่ารักน่ารักพ่อแม่เขาตรงนู้นจะเป็นลูกเขานะไก่ญี่ปุ่นอันนี้ไก่แจ้คนกลับตัวละ500เนี่ย
อันนี้ก็คือจะเลี้ยงไว้ขายตัวเลี้ยงไว้ขายแต่ว่าคนจะตีกันตายแอร์เวย์อันนี้แอร์เวย์เคยไหมบางทีน้ำไม่แรงทำไงให้น้ำแรงเนี่ยอันนี้จะมีสองรอยต่อก็หลังจากที่ถ้าน้ำอันนี้เป็นน้ำประปาน้ำประดานเนี่ยพอเราติดตัวนี้เพิ่มไปแล้วน้ำจะแรงขึ้นจากเบาๆจะกลายเป็นแรงขึ้นนะเนี่ยจะทำให้น้ำแรงขึ้นจากถ้าเราไม่ติดเนี่ยมันก็ไหลประมาณแค่นี้ครับพอเราติดเข้าไปสองตัวมันก็ไหลแบบนี้เพิ่มแรงดันใช่ไหมเพิ่มแรงดันเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมีลมมาด้วยพอลมมันวิ่งไปมันก็ไปขึ้นบนท่อนี่ก็กลายเป็นแรงดันพอขึ้นเยอะๆเขาก็ดันน้ำให้แรงขึ้นอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการนำหลักวิทยาศาสตร์มาปรับใช้เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วของพวกนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านบางทีพอเขาทำเราเจอเราก็เผยแพร่กันออกไปบางทีใครไม่รู้จักก็ที่ผมจะแนะนำให้ไปดูใน YouTube บ้างที่เขาลงกันไว้ว่าวิธีการทำยังไงก็เป็นวิทยาทานให้เขาเป็นวิทยาทานมันเป็นการช่วยทำให้น้ำแรงขึ้นนะอันนี้จะเป็นจักรยานตีอากาศพลังงานคนพ่อทำมาตัวนี้ตั้งแต่พ.ศ.49อ่ะ2549หนูเกิดยังไม่รู้49เกิดแล้วครับเกิดแล้วนะ2549เนี่ยอันนี้ทำเพื่อตีออกซิเจนให้ในน้ำให้เกิดอากาศเติมอากาศแล้วก็ทำให้ปลาเปอร์เนี่ยอยู่ได้โดยเฉพาะกุ้งไงถ้าเราไม่มีอากาศในน้ำกุ้งเลี้ยงไม่ได้ใช่ครับอาศัยเนี่ยตีอากาศแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนนี้เราลงมาใช้โซลาร์เซลล์แล้วเพราะว่ามีตัวไมค์เข้ามาโซลาร์เซลล์เปิดแล้วก็น้ำก็จะไหลเป็นฟองอากาศขึ้นมาเห็นไหมประหยัดในเรื่องการใช้ก็ไม่ต้องมาปั่นเองไม่ต้องปั่นแล้วเนี่ยแต่ออกกำลังกายได้เห็นไหมตั้งพอศ49แฮนเฮิร์นพังหมดแล้วไม่มีแฮนแล้วนะเดี๋ยวไปดูนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทั่วโลกไม่มี All the world no have like this มีแห่งเดียวในโลกไก่ชิงช้าสวรรค์ไก่ชิงช้าสวรรค์คุณพ่อพูดไปตอนแรกไงใช่ที่เปิดตอนแรกว่าวิธีการเลี้ยงไก่เลี้ยงยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็เลี้ยงในคอกไก่ลาวก็ตามธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ที่นี่พิเศษสุดก็คือไก่ชิงช้าสวรรค์นี่ไงไก่ชิงช้าสวรรค์ All the world no have like thisไก่ชิงช้าสวรรค์ซึ่งที่เลี้ยงได้ขนาดนี้เพราะว่าลุงมีเนื้อที่น้อยครับจะทำยื่นไปที่อื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอาก็เลยทำขึ้นมาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนแล้วไปตรงบริบทของไก่ไงบางคนจะบอกโอ้โหทรมานไก่บ้าไปแฝงไปจำด่าไก่มันชอบอยู่แล้วนอนที่ถูกตู้ไก่มันชอบขึ้นไปนอนบนหลังคานู่นน่ะอย่างเงี้ยก็เลยตรงคอนเซ็ปต์ของมันไงอันนี้วิธีการนึงที่ลุงได้พ่อได้มาก็คือเอาขี้มาทำแก๊สครับเช้ามาเช้าเย็นนะเก้าอี้ตัวนี้นางเปิดเปิดแล้วก็ล้างเลยเปิดนี่ล้างขี้ล้างขี้เก็บไข่แม่พูดถึงเก็บไข่ก็เจอเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวเริ่มจะยืดไปดูเก็บล้างขี้เก็บไข่ให้อาหารนี่ใช่ไหมไข่อึบแล้วก็ล้างขี้ก็คือเอามาทำเป็นแก๊สเอาไปทำแก๊สแทนในครัวเรือนเช้ามาเราก็จะล้างแบบนี้อยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนนะครับไก่ก็หมุนเรื่อยไปเราก็นั่งอยู่กับที่กี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้16ตัว1616ตัวเดี๋ยวอันใหม่จะประมาณสัก24ตัวก็จะใหญ่กว่านี้อันใหม่จะใหญ่กว่านี้จะขึ้นอยู่ด้านนู้นเพราะใครวิ่งมาก็เห็นเลยนะว่าไก่ชิงช้าสวรรค์อยู่ที่นี่เองครับคุณพ่อแนวคิดอย่างไรครับเนี่ยแนวคิดตอนนี้ส่วนนึงแล้วก็บอกได้เลยมีเมื่อปีที่สองปีที่แล้วเนี่ยเขามีการประกวดลูกทุ่งโอท็อปชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอท็อปบ้านสันพีก็ไปประกวดด้วยครับไปประกวดด้วยประกวดรู้สึกว่าประกวดกันจังหวัดนนทบุรีชนะที่หนึ่งกลับมาก็จะมีชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอท็อปกลับมาก็เลยมาคิดแต่จริงๆแล้วคิดว่าจะทำไงจะเอาขี้ไก่มาเลี้ยงนี้ได้ก็เลยออกมาเป็นรูปของชิงช้าสวรรค์ก็เลยไปตรงคอนเซ็ปต์ของลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอท็อปครับก็ได้ไอเดียจากงานนั้นเลยได้ไอเดียจากรายการต่างๆที่มาไทยทำด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ก็มีรายการเยอะแยะนะ
ที่เข้ามาเอาตรงนี้ไปเผยแพร่เนี่ยเหมือนกับรายการตะวันลุ่งเนี่ยนะลุงก็เคยดูเพราะว่าเป็นรายการหนึ่งที่ไปหาพื้นที่ที่ทำเกี่ยวกับโจทย์ของพระราชาหรือว่าเกษตรนี่แหละเอามาเผยแพร่ให้คนได้เห็นตรงเนี้ยลุงดูแล้วยังชอบใจว่าดีนะคนบางทีไม่รู้ว่าเลี้ยงไก่ยังไงปลูกพืชยังไงพอมาได้ดูรายการอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้เกิดไอเดียที่จะมาสานต่อธรรมดาบางทีก็บางอย่างก็ทิ้งแล้วเนี่ยก็เลยเป็นบริบทหนึ่งที่ว่าพอออกอากาศไปแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยหันมาน้อมรำหลักปรัชญาขององค์ท่านมาปรับใช้กันเยอะมากครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งแล้วลุงแถมได้แก๊สเอาไปใช้ในครัวเรือนด้วยนะอันนี้ก็ประหยัดที่องค์ท่านบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้อุดรูรั่วค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีชีวิตไม่ต้องฉีดฮอร์โมนมาให้ผลไม้ติดลูกดกไอ้ตัวนี้จะไปผสมเกสรให้เลยไปอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเนี่ยอันนี้ก็คือคุณพ่อบอกผมที่ลุงว่าที่คุณพ่อบอกว่าสัตว์มหัศจรรย์ผสมเกสรผลไม้ทุกชนิดไม่เลือกก็คือชันนาโรงซึ่งในชันนาโรงเนี้ยเคยเห็นไหมตัวแบบนี้ไม่เคยถ้าพูดง่ายๆถ้าพึ่งจิ๋วเพราะตัวมันเล็กเขาเหมือนพึ่งไม่ว่าดอกผลไม้อะไรที่ดอกเล็กๆมันสามารถเข้าไปช้อนชัยไปผสมเกสรให้หมดเลยแล้วข้อดีอีกตัวนึงเขาไม่เลือกอะไรไม่เลือกเกสรเกสรจะเปรี้ยวจะเค็มจะหวานเอาหมดเขาผสมได้หมดถ้าเป็นผึ้งมันเลือกเฉพาะเกสรหวานอย่างเดียวเพราะน้ำผึ้งมันหวานอย่างเดียวไงแต่น้ำชันนาโรงมันมีทั้งรสเปรี้ยวเค็มหวานในเนื้อเดียวกันขวดละ1,500มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะกว่าน้ำผึ้งธรรมดา10เท่านี่แหละถึงวิธีการปีที่แล้วเฉพาะท่านนี้ท่านเดียวนะขายตัวชันนาโรงขายน้ำชันนาโรงได้17,000ก็รวมอยู่ใน1ไร่ 200,000 ด้วยวิธีการนะถ้าเราไปเจอรังเนี่ยอันนี้ไข่ตัวอ่อนนะแล้วอันนี้จะเป็นน้ำหวานเขาจะเอาน้ำหวานเลี้ยงตัวเขาด้วยเนี่ยตอนนี้น้ำหวานยังน้อยเรายังไม่สามารถเอามาขายได้เขาเลี้ยงรังเขาก่อนเสร็จแล้วพอมันเต็มรังเนี่ยเราก็แยกพอแยกเสร็จเหลือน้ำหวานเราก็มาบีบใส่ขวดขายนี่แหละมันหากินอยู่ใน30 เมตร300 เมตรแต่ถ้าเป็นพึ่งมันไป3 กิโลก็คือเขาก็จะออกจากกล่องนี้ไปไม่ต้องหาอาหารด้วยเขาหากินเองไม่ต้องไปหาอาหารให้กินแบบพึ่งด้วยถึงเวลาเขากลับมาเองถึงเวลาเขากลับมาเองแล้วรังใครรังมันนะเขาจะไม่เข้ากันมั่วใครอยู่รังไหนเขาก็เข้ารังนั้นนี่แหละคือวิธีการใช่ไหมถึงได้บอกว่าเป็นสัตว์มหัศจรรย์ผสมเกสรผลไม้ทุกชนิดไม่เลือกคุณพ่อก็ขายด้วยตัวนี้ขายด้วยให้ผสมเกสรด้วยขายด้วยเดี๋ยวไปดูตลาดประชารัฐครับที่ทำแล้วติดตลาดมากเลยคนสนใจเข้ามาเยี่ยมเยียนเข้ามาแวะเวียนเป็นตลาดชุมชนใช่ตลาดชุมชนโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ใครที่สนใจเดี๋ยวเข้ามาแวะเวียนดูได้มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนนี่แหละที่แปรรูปผลผลิตแล้วเอามาจำหน่ายก็เลยกลายเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่เรามีอยู่แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยคุณพ่อพาเลยครับไปดู